สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันต่อในส่วนของการเอาตัว texture map ที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาใส่ในเชดเดอร์ของเรานะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็จะมีตัวนี้นะครับซีนที่ผมเซตไว้อย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีตัว head นะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมจะเอาตัว texture เข้ามานะครับอย่างแรกสุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเบสคัลเลอร์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับคือถ้าผมใส่ลงไปในเบสคัลเลอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมอาจจะปิดเบสคัลเลอร์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วผมจะไปเปิดในตัวของตัวนี้แทนในเบสคัลเลอร์เนี่ยอาจจะมีไว้ปกตินี่แหละนะครับแล้วก็คือจะปิดก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่มซับสเปคขึ้นมาผมจะใช้ตัว surface เป็นหลักมากกว่านะครับก็คือตอนนี้ผมจะมีแมปที่ทั้งหมดที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับผมมีแมปที่ทำไว้เนี่ยแล้ว export ออกมาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสกินนะครับอันนี้คือเป็นตัวสกินใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว subsurface ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี displacement นะครับมี normal map นะครับมีตัว specular มี roughness นะครับอันนี้ผมจะค่อยๆต่อทีละอันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะใส่ตัว subsurface color เนี่ยนะครับใน subsurface color เนี่ยเอาไปใส่base color นะครับ base color เนี่ยเอามาใส่ subsurface color แล้วก็จะเอา subsurface color ที่เราทำมาเนี่ยจาก substance painter เนี่ยนะครับมาใส่ใน radius แทนนะครับก็คือในตัวเนี้ยนะครับผมสามารถที่จะเลือกใช้ไฟล์ในของ Maya เองก็ได้หรือว่าผมใช้ Anno นะครับ image ตัวนี้ก็ได้ซึ่งผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับก็จะกดคลิกตัวนี้เข้ามานะครับใน subsurface color นะครับคลิกตรงนี้เข้ามาแล้วก็ผมก็จะเอาตัวไฟล์ของผมเข้ามานะครับก็จะproject อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัว base color ตรงนี้เข้ามาโหลดเข้ามาปุ๊บนะครับพอนี้มันโหลด base color เข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะทำการrender ตรงนี้ออกมานะครับในลักษณะอันนี้ถ้าไฟมันจะมืดไปนิดหนึ่งผมก็อาจจะดึงเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้คือตอนนี้มันจะทำงานอยู่ละเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในอันนี้ผมจำเป็นจะต้องใส่ตัวไอตัวนี้เข้าไปด้วยตัว displacement อันนี้ผมยังไม่มี displacement คือมันก็จะเห็นแค่ color เฉยแล้วก็ความแรงของตัวscale ที่มีตรงนี้คือถ้า scale เป็น0เนี่ยคือ subsurface มันก็จะไม่ได้มี effect อะไรนะครับมันก็จะเห็นแค่ color เฉยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็โอเคผมก็ใส่ไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันก็จะมี color ของมันแต่ว่ามันยังไม่มีตัว displacement ไม่มีอะไรอยู่นะครับผมอาจจะปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ผมอาจจะเปิดตัวนี้ weight ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะกลางๆไว้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะลองดูตัว displacement ของผมก่อนนะครับอันนี้ผมใส่ตัว color ครับละนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับคือเราจะใส่เวลาสมมติอย่างตอนนี้นะครับผมมี displacement เนี่ยถามว่าจะใช้ตัว height ที่มาจากตัวนี้ครับที่ออกมาจากตัว substance painter ได้ไหมได้ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมักจะเอาตัว displacement ที่ผมทำไว้เนี่ยที่เป็น R G และ B เนี่ยนะครับก็คือเป็น secondary tertiary แล้วก็ micro เนี่ยเอามารวมกันนะครับอีกทีในตัว shader ตรงนี้นะครับวิธีการรวมก็ทำได้หลายวิธีนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับผมจะไปทำใน hypershade นะครับผมก็จะเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็จะต่อกดคลิกตรงนี้เข้าไปทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ displacement แล้วผมก็จะเลือกAnno นะครับ AI image ค้างไว้แบบนี้ก่อนยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับปล่อยมันไว้แล้วก็เข้ามาที่ Windows นะครับ Rendering Editor แล้วไปที่ Hypershade นะครับผมก็จะเปิด Hypershade ขึ้นมาที่นี่ Hypershade ผมเนี่ยผมก็จะกดคลิกตรงนี้ทีนึง
นะครับเครื่องหมายตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเห็นว่าโอเคอันนี้มันต่อ displacement อยู่นะทีนี้ใน displacement ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกผมมี displacement 3อันใน3 level ก็คือเป็น secondary ก็คือตัว displacement หลักนะครับtertiary แล้วก็ micro ทีนี้เราจะ3ตัวนี้มารวมกันนะครับอันดับแรกตัวแรกที่ผมจะเอาเข้ามาเนี่ยคือผมจะเอาตัว secondary เข้ามาก่อนนะครับก็กดโหลดเข้ามาปึ๊บแบบนี้นะครับแต่ว่าพอโหลดเข้ามาเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะบวมๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะ เพราะว่ามันยังไม่มีตัวโมเดลเนี่ยมันยังไม่ได้ใส่ค่าของ displacement ไปผมก็จะคลิกเข้าไปที่อันที่มีตามท้ายในคำว่า shape นะครับแล้วก็ไปที่ anno นะครับเลือกเป็นsubdivision นะครับเลือกตรงนี้เป็น cat clark นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นสัก2สัก3ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตรง displacement attribute อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ height มันอยู่ที่1ซึ่งมันสูงมากนะครับผมก็จะกลับไปที่ 0.1 แล้ว bar padding เนี่ยผมจะลองเป็นสัก1นะครับเสร็จแล้วเนี่ย0.1มันทีอาจจะเยอะไปได้ซ้ำนะครับก็ผมก็จะต่อภาพนะครับของตัวdisplacement เนี่ยเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับใน AI image เนี่ยผมก็จะตอนนี้มันต่อเข้าไปแล้วนะครับต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ถือว่าจริงๆแล้ว displacement มันทำงานแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะต้อง refresh ตัวนี้ทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้มันทำงานของมันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะลองpause ไปเพราะว่าต้องบอกว่า displacement เนี่ยเวลามันไอ้นี่แล้วมันอาจจะต้องอัปเดต full feed รอบหนึ่งเพื่อให้ displacement มันเห็นนะครับให้มันทำงานได้ถูกต้องมันก็จะต้องอัปเดต full feed สักรอบหนึ่งนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะรอสักครู่หนึ่งแปลกทำไมไม่ขึ้น displacement โอเคต่อเข้าแล้วตุ๊ดจริงมันน่าจะขึ้นนะแปลกไงจริงมันน่าจะขึ้นแล้วนะแต่ว่าทำไมมันไม่แน่ใจว่าทำไม displays มันไม่ขึ้นแปลกอ๋อโอเคอาจจะเป็นที่ตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าขึ้นละใช่ไหมขึ้นละแล้วเมื่อกี้มันไปเอาข้อเอาอัลฟามันก็เลยไม่ขึ้นนะครับก็อันนี้ขึ้นละเรียบร้อยมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาแต่อันนี้มันยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากเพราะนี่มันแค่ 0.1 นะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับค่าของตัวนี้นะครับถ้าสมมติผมปรับเป็น1เนี่ยมันจะขึ้นค่าของ displacement มันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งมันอาจจะเกินในสิ่งที่เราต้องการนะครับมันอาจจะเยอะเกินไปในสิ่งที่ผมต้องการผมก็จะลองลดลงมานิดหนึ่งนะครับมันเยอะไปนะครับมันเยอะเกินไปหน่อยก็ผมก็จะลองสัก 0.2 0.3 อะไรเงี้ยนะครับให้ displacement มันขึ้นอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้ตอนนี้มันจะขึ้น displacement
ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเยอะไปยังเยอะไปอยู่นะครับสำหรับผมผมรู้สึกมันเยอะไปหน่อยก็อันนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับสัก0เท่าไหร่ไม่รู้ลดลงมาก็ได้นะครับสัก 0.2 ก็ได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางทีแบบคนก็อาจจะอยากให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคแต่ว่าได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ displacement ที่มันขึ้นมาเนาะนี่ผมจะลองนะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นดีเทลหยาบๆนะครับเฉยๆมันเป็นดีเทลแบบหยาบซึ่งมันจะไม่ได้ขึ้นอะไรมาเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าดีเทลในส่วนของรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันยังไม่มานะครับผมก็จะทำได้หลายอย่างนะครับก็จริงๆแล้วผมสามารถที่จะใช้ตัวเลเยอร์ก็ได้นะครับ AI layer ก็ได้นะครับตัวนี้แต่ผมจะใช้ AI layer float ดีกว่าAI layer float มันก็จะมี input 1 2และ3นะครับก็อันนี้ผมก็จะเอาเข้า input 1นะครับแล้วก็ออกนะครับตรงนี้เอา value ไปเข้า displacement ซึ่งจริงๆแล้วผลมันก็จะขึ้นเหมือนกันนั่นแหละครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับเพราะว่าอันนี้มีเป็น1นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเพิ่ม AI image นะครับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะไปเข้า input 2นะครับเอา color R ไปเข้า input 2นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ผมก็จะโหลดภาพตัว tertiary เข้ามานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยพอ tertiary มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการบวกเลเยอร์เข้าไปอึ๊บขึ้นไหมอ้าวไม่ขึ้น tertiary โอเคครับละตอนนี้ tertiary มันเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นผลของมันเพราะ mix มันยังเลเยอร์2เนี่ยผมยังไม่เปิดนะครับพอผมเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ mix ผสมกันนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับมิกซ์ตัวนี้นะครับว่าอยากให้มันผสมกันแค่ไหนอะไรยังไงคือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้มันจะมีเลเยอร์ถ้าเป็นไม่แน่ใจว่าเลเยอร์ RGB จะจะใช้เลเยอร์ RGB ดีกว่านะครับมันจะเวิร์กกว่าstop ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอา color R ก็ได้นะครับ R G หรือ B ก็ได้นะครับเข้า input 1อันนี้ก็เข้า input 2นะครับอันนี้ลบทิ้งไปนี่ใน AI layer RGB เนี่ยมันข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะ operation ปรับได้อย่างอันเนี้ยผมก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็น linear นะครับ linear light หรือว่าปรับเป็นค่าต่างๆนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวไหนนะครับจะเป็นฮาร์ดไลท์เป็นไมนัสเป็นพลัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะลองปรับค่าตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมจะลองคลิก Isolate Select ดูตอนนี้มันจะเห็นแต่ค่าของตัวเลเยอร์แรกก็คือตัวนี้อย่างเดียวนะครับมันยังไม่เห็นตัวนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะให้ไอ้เลเยอร์2เนี่ยมันเห็นผลด้วยนะครับก็เลเยอร์2โอเคเลเยอร์1เลเยอร์2โอเคเลเยอร์1มันจะเห็นอยู่ด้านบนสุดเสมอนะครับถ้าเราบอกว่าโอเคมิกเป็น0ในเลเยอร์2เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันจะปรับไหมใช่มันก็จะปรับไปไม่เห็นนะครับดังนั้นตัวนี้ผมก็จะปรับค่านะครับลองปรับค่าดูว่าผมจะใช้โหมดแบบไหนนะครับผมก็จะลองปรับดูนะครับในส่วนต่างๆเช่นผมลองมันมีหลายอันมากนะครับก็จะลองเอาจากที่ผมลองผมจะลองใช้
James Whitlow ลองดูเรียนลีเนียร์ไลก่อนก็ได้นะครับลีเนียร์ไม่ขึ้นเลยลอง atop นะครับก็ average พวกนี้ผมก็จะลองดูอันนี้มันก็จะถ้า average มันก็จะพยายามเกลี่ยค่าของมันเนี่ยให้เข้าไปนะครับอย่างนี้ถ้ามีเกิน0เนี่ยมันก็จะดีเทลมันก็จะหายไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือดีเทลที่มันมีตอนแรกนะครับในของ tertiary นะครับในของผมจะแคปตรงนี้ไว้นี่คือ tertiary นะครับอันนี้ผมลองดึงอันนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการเหมือนเติมดีเทลลงไปนะครับตึ๊บเข้าไปทับกันอีกนะฮะอันนี้ก็จะทับกันเข้าไปแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะเปิดเลเยอร์3ขึ้นมาครับ enable layer 3มาแล้วในเลเยอร์3เนี่ยผมก็จะใช้ไมโครเหมือนกัน AI image เข้ามานะครับแล้วก็ AI image ของผมเนี่ยผมก็จะเอามันล่ามันเข้าไปใส่ใน input ของเลเยอร์3แบบนี้นะครับแล้วก็โหมดของมันตัวนี้ผมก็จะปรับเป็น average เหมือนกัน average นะครับมันก็จะเป็นการซ้อนกันทั้ง3 layer เข้าไปนะครับตอนนี้มันซ้อนกันอยู่นะฮะขึ้นไหมปิดไปขึ้นไหมอาจจะต้องรีเฟรชใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันขึ้นไหมลอง enable ปิดไปก่อนนะครับมันน่าจะค้างอาจจะต้องลองเปิดอัปเดต full scene ทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีแล้วอย่างพวก design มันจะค่อนข้างไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันเงียบไปเลยนะครับอืม
ว่าอันเราเรนเดอร์วิวน่าจะค้างหรือเปล่านะครับผมลองเปิดใหม่ลองออกเอสเฟนไปน้องไปก่อนวันนั้นมันจะค้าง ใช่โอเคไม่เป็นไรผมก็เอานี้เข้าเบสกันเลยไปก่อนก็ได้จะได้เช็คจากเบสกันเลยนะครับทำไมอับปอดก็เลยขึ้นน่าจะมีปัญหาที่ AI เลียร์ RGB แน่เลยเข้าใจว่ามันทับกันแล้วมันน่าจะนั่นไม่เป็นไรผมลอง AI Composite นะครับAOBก็ลองปรับเป็น average นะครับผมก็สามารถเลือกได้หลายอันเนาะอันนี้ก็จะไม่เห็นนะครับ different ไม่ใช่ top ไม่ใช่ average ก็จะเกลี่ยนิดนึง divide hard light ก็ได้นะครับ hard light ก็ได้มันก็จะเหมือนวางซ้อนกันเข้าไปดีเทลที่มันไม่ชัดมันก็จะชัดขึ้นนะครับอันนี้แล้วถ้าเป็นฮาร์ดไลน์เนี่ยเราอาจจะต้องมาปรับมาจูนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้นะนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ Tone C ข้าง Tone V นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ A นะครับและอันนี้ไปใส่ B ก็อันนี้ไปใส่ Base Color อีกทีหนึ่งนะครับอ๋อโอเคมันไม่ขึ้นต้องใส่นี่ก่อนเมื่อกี้มันหายปีไมโครน่าจะขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้มันเนี่ยมันไม่ขึ้นมันช้ามากโอเคแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ออปชันเป็นฮาร์ดไลท์นะครับอันนี้ก็ปึ๊บมันก็จะเติมดีเทลเข้าไปครับตรงนี้ถ้าผมลองปรับจากฮาร์ดไลท์เป็นอย่างอื่นดูนะครับ
ตอนนี้มันก็จะประกอบกันได้ละแต่ว่าทีเนี้ยน้ำมันอาจจะต้องปรับสีนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ตัว color นะครับColor AI Color Correct นะครับต่ออีกทีหนึ่งก่อนคือผมก็จะใช้ AI Color Correct ก่อนต่ออีกทีหนึ่งเพื่อปรับจูนสีนะครับทีนี้ผมก็จะลองจูนดูนะครับซึ่งนี่มันอาจจะต้องลองปรับลองอะไรดูนะครับมันก็ลองทำไมไม่ขึ้นอะไรเลยทำไมไม่ขึ้นอะไรเลยน่าจะค้างหรือเปล่าใช่แน่เลยน่าจะมันน่าจะค้างไปเมื่อกี้นะครับโอเคน่าจะได้ละก็กลับไปเราก็สามารถที่จะคอนโทรลค่านะครับของตัวนี้ได้นะครับว่าเราอยากให้มันเป็นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งอันนี้ผมก็จะดูจากเรนจ์ของที่มันได้มาประมาณนี้ขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้ดีเทลมันเยอะแค่ไหนนะฮะก็อันนี้เราก็ผมก็จะใส่ตัว color correct เข้าไปนะครับก่อนที่มันจะไปต่อเข้ากับตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ซึ่งพอมันต่อเข้ากับตัวนี้ผมก็จะใช้ AI Color Correct ช่วยปรับค่าอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องการให้ตัวคอนทราสต์มันเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันดึงขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ AI Color นะครับ Correct อีกทีหนึ่งต่อเข้าไปก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ไปเข้า base color ทีนึงซึ่งอันเนี้ยถ้าผมรู้สึกว่ามันเข้มไปนะครับมันก็จะถูกกดลงไปเยอะเนี่ยผมก็จะดึงลด contrast ลงนิดนึงอาจจะต้องเปิดปิดใหม่หน่อยนะครับแล้วก็อาจจะดึง gamma ขึ้นนิดนึงนะครับแบบนี้ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะลองเอาตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัว displacement เพื่อดูผลของมันนะครับก็จะมีดีเทลตรงนี้ผมปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วนะครับ base color เป็นสีเทาๆนะครับนะคือตอนนี้มันก็จะอันนี้ขอปรับ resolution นิดนึงนะครับมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาละนะครับในระดับนี้ทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะให้ดีเทลมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้ดีเทลถามผมก็บอกว่ามันก็น่าจะเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับว่าดีเทลมันน่าจะเยอะอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละครับว่าเราจะต่อตรงเนี้ยให้มันดีเทลมันออกไปมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเท่านี้พอไหมนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ดีเทลส่วนของไมโครมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้ดีเทลในส่วนของไมโครตรงเนี้ยมันแรงขึ้นก็อาจจะต้องลองปรับในส่วนของ AIAI Color Correct ตรงนี้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยให้คอนทราสต์มันแรงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะพอคอนทราสต์มันแรงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าดีเทลพวกนี้มันก็จะแรงขึ้นนะครับถ้าคอนทราสต์มันน้อยลงนะครับมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะปรับยังไงละทีนี้ว่าอยากให้ดีเทลมันมากมันน้อยมันยังไงนะครับแกมม่าขึ้นมั่งไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากให้คอนทราสต์มันเยอะขึ้นก็กดคอนทราสต์ให้เยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจากภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาอันนี้ผมก็จะดึงผสมกันแล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับก็ถ้า
detail contrast ประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันจะน้อยกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจูนมันยังไงละว่าเราอยากจะจูนให้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึก contrast มันแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ก็จะก็จะไม่เยอะมากมาเทียบกับภาพต้นฉบับนะครับจะประมาณนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงตัวนี้นะครับอันนี้มันก็จะเสริมเติมลงไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเติมลงไปทีนี้เราก็ต้องดูว่าเอ้ยคอนทราสต์เนี่ยประมาณเท่านี้พอไหมนะครับแล้วแกมมาเท่านี้พอหรือเปล่าสว่างพอไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าเราอยากได้ดีเทลเยอะไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่มันก็จะเห็นออกมาในลักษณะนี้ส่วนไหนจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลในส่วนของ displacement เข้าไปนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เราละทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคประมาณ contrast อันจะเยอะไปหน่อยลดลงมาก็ได้อ่ะลดลงมาหน่อยนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราละครับผมจะขึ้นนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็พอคอนทราสต์มันของตัวนี้มันได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับนี่ก็ลองไปดูตรงริมฝีปากด้วยนะครับเพราะบางทีแล้วมันปรับนู่นปรับนี่ไปริมปากมันขึ้นมาหนักมากอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นหนักมากสมมุติว่าผมปรับคอนทราสต์ดึงลงมาเข้าใจว่ามันก็จะน้อยลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะบางลงไปนิดนึงนะครับซึ่งประมาณเนี้ยผมก็ยังโอเคอยู่นะทีนี้ผมก็จะกลับไปลดที่ส่วนของตัวโมเดลแล้วครับตอนนี้มันอยู่ที่ 0.02 ถ้าเป็น 0.01ถ้าเป็น1มันก็จะขึ้นไปนะฮะหนักมากอันนี้ของก็จะ 0.01 มันก็จะบางๆนะครับอันนี้ก็จะเกือบหายไปเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะต้องลองดูว่าเราโอเคที่อะไร0.8อะไรเงี้ยนะครับ0.80หรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาซึ่งถ้าดีเทลตรงส่วนของตัวเนี้ยนะครับมันโอเคกับที่เราต้องการประมาณเท่านี้พอแล้วอันนี้ดูสกินคนดีอะไรเงี้ยมันไม่เวอร์เกินไปก็เท่านี้ก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เราละนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าจะลองสัก 0.1 ก็ได้ฮะน่าจะดีกว่าโอเคสมมติว่าได้มาประมาณนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมีดีเทลนะครับของใบหน้าของริมฝีปากของอะไรเข้าไปละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะคือ displacement เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับในต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ตัวก็จะเปิดตัว surface color ตรงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นไอ้ weight ของตัว base เนี่ยผมปิดเลยก็ได้ผมไม่ใช้ละนะครับผมปิด weight ไปเลยแล้วก็ผมมาที่ตัว subsurface เนี่ยผมก็จะดึงตรงนี้ขึ้นแทนนะครับนะครับแบบนี้ซึ่งใน subsurface เนี่ยนะครับตอนนี้มันถ้าสเกลเป็น0เนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นนะครับกับ subsurface เลยนะครับก็ถ้าอยากให้เห็น subsurface ก็เพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะเอาตัว Subsurface Color เข้ามาก่อนก็จะแท็บนะครับ AI Image เหมือนเดิมนะครับก็เอา AI Image ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกไฟล์ที่เป็นตัว Subsurface Color เข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ไอ้ Subsurface Color ตัวนี้นะครับผมก็จะลากเข้าไปต่อใน Radius นะครับก็คือ Subsurface Radiusนี่นะครับตอนนี้มันก็จะต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะยังไม่มี subsurface เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการปรับแต่งนะครับใ
มันมีค่าสเกลซึ่งถ้าผมปรับสเกลไป1ปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานกับ subsurface ทันทีเลยนะครับซึ่งอย่างที่ subsurface เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าสเกลเราต้องการให้มันมากให้มันน้อยเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมันแรงมากเลยผมอาจจะลองสักจุด2ก็ได้นะครับมันก็อาจจะไม่แรงขนาดนั้นนะครับโอเคทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงคือตอนนี้สเกลของไอ้สีสกินของผิวเนี่ยถ้าผมรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกมันสดมากๆมันสดมากๆนะครับซึ่งมันอาจจะสดไปสำหรับผมนะครับก็เราก็สามารถที่จะแต่ตอนนี้จะเห็นนะฮะว่า subsurface เนี่ยมันมาแล้วนะครับถ้าคุณดูตรงนี้ก็จะเห็นว่า subsurface มันขึ้นมาทำงานเรียบร้อยแล้วซึ่งประมาณเนี้ยผมโอเคนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้หนักมากแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสีสกินผมมันแรงมากนะครับผมก็จะใช้color correct นะครับก็ใช้ AI color correct ตัวนี้นะครับก็ต่อเอา color เข้า input ตัวนี้แล้วก็เอานี้ไปเข้า subsurface color แทนนะครับทีนี้ผมก็จะดูกดคลิกนี้ดูตอนนี้สกินมันสีมันค่อนข้างเป็นสีนี้เนี่ยคือมันก็ถูกต้องของมันแหละนะครับคือสีสกินมันถูกต้องของมันนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแรงไปนิดหนึ่งผมก็จะลดแซดลงมาหน่อยก็ได้นะครับให้มันซีดลงหน่อยนิดหนึ่งอันนี้ก็คือข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยก็จะได้มาปรับมานี้นะครับผมจะรู้สึกว่าโอเคมันก็จะไม่เขาเรียกมันจะไม่สดเท่าเมื่อกี้อันนี้มันจะสดมากเลยนะครับแต่ว่าคือสกินดีเทลมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่ามันจะไม่สดเท่าไอตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าส่วนของถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อาจจะบางไปหรือเปล่าไม่รู้ลองสักแซดสัก 0.85 ก็ได้นะครับก็จะน่าจะดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็เซตประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่รู้อันนี้ subsurface แรงพอไหมนะครับต้องถามก่อนเนี่ยถ้ามันยังแรงไม่พอนะครับดูตรงเนี้ยนะฮะว่าจะลองสเกลขึ้นอีกก็ได้นะครับซึ่งถ้าสักจุด5เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมาในลักษณะนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูส่วนอื่นๆด้วยนะครับเช่นตรงนี้เป็นไงบ้างเวลามันเรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าตรงจมูกตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันแรงไปแสดงว่าเราอาจจะต้องปรับนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมซัสเซอร์ผมปรับน้อยมากเอา3นะครับเนี่ยประมาณนี้แรงไปไหมซึ่งผมว่าแรง นะครับส่วนตัวผมว่ามันแอบแรงอยู่นิดหนึ่งก็จะลองสัก25ก็ได้หรือ0.3 อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเนี่ยก็จะแบบไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะปรับโหมดตรงนี้เป็น Underbox Version 2นะครับมันก็จะดูละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับการทำงานของ subsurface ก็จะดูดีขึ้นนะครับเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นหน่อยซึ่งมันก็จะไม่ได้เยอะมากเท่าเมื่อกี้ละนะครับครับประมาณนี้อันนี้มันก็จะมี subsurface เข้าไปนะครับถ้าเราอยากให้ผลของ subsurface มันแรงขึ้นนะครับเนี่ยก็เราก็เพิ่มค่าของตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะดูมีความแรงของ subsurface ขึ้นไปนะครับในระดับหนึ่งโอเคคืออันเนี้ยที่ผมเอา base color มาใส่ใน subsurface color แทนแล้วก็เอา subsurface color ไปใส่ radius เนี่ยอันนี้เป็นการที่ลองแล้วมันรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับเพราะว่าคือเคยถ้าเราเอา color ไปใส่ base color เลยนะครับแล้วเอา subsurface เนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยบางทีแล้วมันไม่ได้ลุคแบบเนี้ย นะครับในนี้ก็เลยเป็นวิธีที่ผมจะใช้แล้วผมรู้สึกมันเวิร์กนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครใช้วิธีอื่นแล้วมันเวิร์กก็บอกได้นะครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคมันก็น่าจะได้ป่ะประมาณหนึ่งแต่อย่างตรงตาเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีแล้วsurfaceมันอาจจะแรงไปหน่อยนะครับความรู้สึกผมมันแรงไปนิดนึงนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจผมเป็นที่แต่ไม่น่านะ
ไม่น่าเป็นที่ตัวนี้น่าจะเป็นที่ซับเซอร์เฟซมากกว่านะครับน่าจะเป็นที่ซับเซอร์เฟซมากกว่าเนาะแต่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันน่าจะถ้ามันเรนเดอร์เสร็จมันน่าจะดีขึ้นมั้งหรือเปล่าไม่แสดงว่าตรงนี้มันบางมากนะครับ หรือไม่ก็ซับเซอร์เฟซของตาผมอัดไปหนักเกินไปนิดนึงในซับเซอร์เฟซเรเดียสอะไรเงี้ยมันน่าจะหนักไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ตรงปากเนี่ยน่าจะมันก็น่าจะดูอิ่มเป็นปากมากขึ้นนะครับพอมันมีซับเซอร์เฟซแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเหลือสมมติว่าซับเซอร์เฟซประมาณนี้ไปก่อนนะครับแต่ค่อยมาจูนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยก็แต่เนี่ยก็จะดูดีแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ผมจะเหลือเรื่องของสเปกุล่าและรัฟเน็ตอยู่นะครับอันนี้ผมดึงลงมาก่อนปึ๊บแบบนี้ก็มันจะมีช่องของ specular color และ specular roughness อยู่นะครับซึ่งในอันนี้เรามี2อันนะครับเรามี AI image ผมมีตัว specular roughness ตัวนี้นะครับมันก็จะเอา roughness ตัวนี้เข้ามานะครับแบบนี้นะครับแล้วเอา roughness ตัวนี้นะครับก็เอาไปต่อใน specular roughness ปกติได้เลยนะครับแต่ก็ปึ๊บนี่แล้วก็ใส่ใน roughness ตัวนี้นะครับแบบใส่เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงใบหน้าตรงริมฝีปากตรงอะไรเงี้ยนะครับคือเราอาจจะปิดถ้าอยากจะเทสตรงนี้เนี่ยก็ปิดเวทของ surface ไปก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้ามันไม่มี specular roughness เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะดีเทลมันจะไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือ roughness ที่มันจะขึ้นมานะครับก็อันนี้มันก็จะได้จะเห็นว่าเนี่ยสกินมันก็จะมีความวาวๆมีความด้านๆตามที่เราเพ้นในส่วนของspecular roughness ไว้นะครับแล้วก็ไอ้ของส่วนของ specular level หรือ specular weight เนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็เราจะเอา specular map ที่เราทำนะครับที่ไม่ใช่มันจะเป็นสเปกุล่าแมปที่เราทำไว้นะครับเราจะไปใส่ในสเปกุล่าเวทนะครับเอาไปใส่ในเวทนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเนี่ยมันจะมีช่องของสเปกุล่าเวทตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะเอาเวทตรงนี้ไปใส่ก็ตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นสเปกุล่าตัวสเปกอยู่ไหนเอ่ยจะมีตัวนี้นะครับอันนี้คือสเปกุล่าที่ผมทำไว้นะครับก็จะโหลดมันเข้ามานะครับโหลดมันเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปใส่ในส่วนของสเปกุล่าคัลเลอร์สเปกุล่าตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็เอาเข้าสเปกุล่านะครับแบบนี้นี่พอเอาเข้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดีเทลของความเป็นสเปกุล่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเท่ากันทั้งหมดละมันจะขึ้นเป็นส่วนที่มันน่าจะเกิดเอฟเฟกต์กับมันขึ้นจริงๆนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยนะครับ เวลาเราทำตัวเนี้ยนะครับสมมติผมปรับอันนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้เราจะได้เห็นนะครับดึงอันนี้มานิดเข้มๆหน่อยอ่ะตอนเนี้ยมันจะมีสเปกุล่าที่มันเกิดขึ้นนะครับคือถ้าเรามาใส่แล้วเรายังรู้สึกว่ามันไม่โอเคสเปกุล่ายังรู้สึกว่ามันน่าจะสว่างกว่านี้มันน่าจะมีความมันวาวมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับคือเราก็สามารถที่จะใส่ตัว color correct ลงไปนะครับเพื่อจะ correct สีของมันอีกทีนึงนะครับอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับก็เอาเข้าตัวนี้แล้วก็แทนที่ตรงนี้ไปนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันน่าจะออกขาวนิดนึงเพื่อทำให้มันเอฟเฟกต์ของสเปกุล่ามันขึ้นนะครับก็วิธีการก็คือผมก็จะดึงค่าของแกมมาขึ้นนิดนึงทีนี้พอไปดึงค่าแกมมาขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์ของเนี้ยมากขึ้นละนะครับมันก็จะเห็นเอฟเฟกต์ของตัวเนี้ยนะครับมากขึ้นผมก็จะดึงคอนทราสต์ขึ้นหน่อยนะครับให้มากขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะเอฟเฟกต์ของตัวนี้มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ
ี่ยมันก็ผมว่ามันน่าจะโอเคขึ้นนิดนึงนะครับละมันก็จะโอเคขึ้นนิดนึงคือมันก็จะมีดีเทลของความเป็นสกินที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันด้านไปหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เราก็สามารถที่จะใช้ AI Color Correct นะครับในการที่จะต่อ correct สีของมันก่อนนะครับในการที่จะปรับบางทีแล้วเรารู้สึกว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะถ้าอยากให้มันคือถ้าสำหรับตัวไม่แน่ใจปุ๊บเนี่ยตอนนี้นะครับคือถ้ามันมืดขึ้นนะครับในส่วนของ roughness เนี่ยมันจะทำให้ผิวมันมีความมันวาวขึ้นนะครับผิวมันจะดูมันขึ้นนิดนึงมันจะไม่ด้านมากนะครับแล้วก็จะดูมันขึ้นหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะฮะว่าเราอยากจะให้มันแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติผมเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมดูแล้วประมาณนี้แหละอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ คือถ้าอันนี้มันเยอะไปก็ลดลงนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ลดคอนทราสต์ลงหน่อยจะได้มาแบบมานี้นะครับพอได้มาประมาณนี้เสร็จเนี่ยโอเคอันนี้ถือว่าโอเคก็ใส่สเปกุล่าใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสเปกุล่าของเวลาเราใส่เนี่ยมันจะต้องใส่ค่า IOR ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง IOR ของสกินมันจะอยู่ที่ 1.387 หรือ 1.38 หรือ 1.37 นะครับอันนี้ผมใส่ 1.38 เพื่อให้สกินมัน correct ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องโดยปกติแล้วเนี่ยมันเราจะใช้ตัว roughness เนี่ยนะครับแบ่งเป็น2 layer นะครับแบ่งเป็น2 layer แรกเนี่ยก็คือ layer ที่ถ้าในนี้นะครับ layer แรกคือ layer ในส่วนของที่ roughness มันด้านหน่อยนะครับ roughness มันจะด้านนิดนึงก็คือหมายความว่ามันจะไม่มันวาวมากนะคือสีมันจะขาวๆนิดนึงมันก็จะด้านๆหน่อยนะครับแต่ในอีกเลเยอร์นึงเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ที่ท็อปขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นความมันวาวที่เกิดบนผิวจริงๆนะครับดังนั้นในเลเยอร์แรกเนี่ยในสเปกุล่าเนี่ยในส่วนของสเปกุล่าแรกเนี่ย2อันเนี้ยนะครับผมมักจะให้ลักษณะของมันเนี่ยมันมีความไม่ต้องแบบเค้าเรียกไงคือขึ้นตามนี้แหละนะครับแต่อันนี้อาจจะก็ขึ้นตามนี้แหละแต่ว่าคอนทราสต์ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วก็คอนทราสต์จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็คือมันขึ้นของมันนะแล้วก็ตัว ตัวสเปกุล่าเนี่ยนะครับผมอาจจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัว roughness เนี่ยผมอาจจะทำให้มันมีสีดำน้อยหน่อยเพื่อให้มันมีความหยาบเยอะนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ผมก็จะลองปรับนะครับให้สีดำเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ปรับcontrast ลงนะครับแบบนี้เป็นต้นมันก็จะหยาบๆหน่อยในชั้นแรกมันจะดูหยาบนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมดีเทลของอีกชั้นหนึ่งเข้าไปซึ่งอีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่เราจะใส่เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่เราเรียกว่าโค้ดนะครับก็คือเป็นชั้นเลเยอร์บนเนี่ยแหละนะครับก็ผมก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับเหมือนเดิมเนี่ยแหละตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในโค้ดนะครับตัวเนี้ยมันจะมีโค้ดคัลเลอร์กับโค้ดรัฟเน็ตก็แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับไปเสียบเข้ากับโค้ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ที่เราได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากับ AI Color Correct อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บอันนี้ไปต่อเข้าโค้ด roughness นะครับซึ่งในตัวเนี้ยผมก็จะปรับให้มันดีเทลมัน roughness เป็นค่อนข้างที่จะroughness ค่อนข้างที่จะคมๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องการให้
จะไม่ขนาดนี้อันนี้อาจจะหนักไปเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้ก็จะเห็นความต่างของรัฐเนี่ย2แบบนะครับนี่พอมันไปรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเลเยอร์นึงที่เป็นเลเยอร์แบบรัฟเน็ตที่หยาบๆกับอีกเลเยอร์นึงเป็นจะเป็นรัฟเน็ตที่มันเค้าเรียกไงมันจะคมๆนิดนึงนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการซ้อน2ชั้นของเลเยอร์เข้าไปซึ่งในเนี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ตัวเดียวกันไม่ได้นะครับตัวอันแรกเนี่ยนะครับผมอาจจะอันนี้ผมอาจจะสร้าง AI Color Correct ใหม่กันหนึ่งนะครับแล้วก็ต่ออันนี้เข้าไปแทนที่ตัวนี้ก็ไปที่ Specula ตัวนี้แทน Specula ตัวนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะให้มันคอนทราสต์มันน้อยลงหน่อยนะครับประมาณนี้ไม่เยอะมากมันก็จะแล้วก็ให้มันฟุ้งนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีทั้งส่วนที่ฟุ้งออกไปแล้วก็ส่วนที่เป็นดีเทลของเม็ดสเปกุลาที่เล็กๆลงไปอีกนะครับเหมือนเรามี2ชั้นเนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็จะฟุ้งๆหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยดีเทลเนี้ยจะฟุ้งหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นคมๆเป็นเม็ดอยู่แล้วมันจะเหมือนมี2ชั้นของการความมันวาวของผิวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะดูละเอียดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าอยากให้มันวาวมากขึ้นก็ลดเอ้ยถ้าให้มันอยากให้มันด้านๆเอ้ยไม่ใช่อะไรขึ้นเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดึงข้างนี้ขึ้นอันนี้ก็คือสเปคูล่าอันนึงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับก็อันนี้ผมก็จะให้คอนทราสต์มันเยอะหน่อยนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันซอฟมันก็ซอฟไปส่วนที่เป็นเม็ดมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับอันนี้ส่วนที่ซอฟผมว่าอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยคอนทราสต์อาจจะหายเกินนะครับก็ดึงนะครับประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนมี2ชั้นของสเปกุลาที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้เพื่อให้สเปกุลามันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะจัดเรียงมานิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าสเปกุลาเนี่ยแบบแรกแบบที่คอนทราสต์น้อยนะครับคอนทราสต์น้อยหน่อยก็จะอยู่ในสเปกุลาธรรมดาส่วนที่คอนทราสต์เยอะจนแบบมันจะเข้มเป็นเม็ดเลยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในโค้ดแทนนะครับก็ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะปรับคอนทราสต์ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับอารมณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมันก็จะได้ดีเทลในส่วนของโค้ดเข้าไปนะครับอันนี้ถ้ารู้สึกว่าพอสัก 0.45 ก็ได้แล้วก็ลด 1.5ประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาจะได้ดีเทลที่มีการซ้อนกัน2ชั้นของสเปกุลาแล้วก็สเปกุลาบรัฟเน็ตที่โอเคนะครับพออันนี้มันได้มาเสร็จเนี่ยนะครับก็ จริงๆมันจะเหลืออีกอันนึงที่เติมดีเทลลงไปได้เพราะบางทีแล้วดีเทลจากพวกเนี้ยนะครับดีเทลจากพวกสกินที่มาจากดิสเพลย์เมนต์เนี่ยถ้าสมมติไมโครมันขึ้นได้ไม่เยอะมากนะครับมันขึ้นแล้วยังไม่โอเคเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ตัว normal เข้าไปช่วยได้นะครับใส่ normal เนี่ยเข้าไปเติมรายละเอียดในส่วนของดีเทลเล็กๆขึ้นมาได้แต่อันนี้ผมว่าไมโครมันขึ้นมาได้ดีในระดับดีมากๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่จำเป็นละนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะปิดตรงนี้ไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี2ชั้นเห็นไหมฮะมีชั้นที่เป็นฝ้ากระจายออกไปแล้วก็มีชั้นที่เป็นเม็ดๆนะครับของสเปกุลาอยู่นะครับอันนี้ก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะดูดีมีมิติมากขึ้นนะครับมันจะดูมีมิติมากขึ้นจริงๆนะครับก็ท่านี้รู้สึกอยากจะให้มันกระจายออกไปหน่อยก็เพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้เราก็จะกลับไปเปิดที่ตัวซับเซอร์เฟซของเราละเพื่อให้มันโชว์เป็นตัวผิวขึ้นมา
นะครับเราก็จะได้ตัวสกินที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ก็คือสกินที่ผมทำขึ้นมาโดยใช้องค์ประกอบหลักๆทั้งในส่วนของสเปกุล่าทั้ง2แบบนะครับสเปกุล่าและสเปกุล่าเลเวลแล้วก็สเปกุล่ารัฟเน็ตนะครับทั้ง2แบบแล้วก็ใส่ดิสเทดเมนต์3แบบนะครับแล้วก็ใส่ตัวเบสคัลเลอร์นะครับแทนที่จะใส่เบสคัลเลอร์ในเบสคัลเลอร์ธรรมดาก็ไปใส่เบสคัลเลอร์ในเซอร์เฟซคัลเลอร์แล้วก็เอาซัสเซอร์เฟซคัลเลอร์ไปใส่ในซัสเซอร์เฟซเรเดียสแทนนะครับมันก็จะได้ดีเทลออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของสกินเนี่ยผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับมันก็ดูใช้ได้ละแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสเกลมันน้อยไปนะครับคุณอาจจะดึงขึ้นไปอีกก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ได้นะครับถ้าอยากสัก 0.5 ก็ได้ครับถ้าอยากให้ตัว subsurface มันขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยก็แต่ระวังนิดนึงมันจะผิวมันจะเป็นเหมือนแว็กซ์ไปหน่อยนะครับก็ต้องระวังว่าถ้ามันเหมือนแว็กซ์เกินไปไหมอะไรเงี้ยถ้ามันเริ่มเหมือนแว็กซ์เกินไปก็อาจจะต้องกลับมาลดนิดนึงนะครับหรือว่าอย่างตรงพวกดีเทลเนี่ยที่เป็นสกินผิวเนี่ยมันเริ่มหายไปหรือเปล่านะครับถ้ามันเริ่มหายไปเราอาจจะต้องไปเพิ่มค่าดิสเพลย์เมนต์ขึ้นหรือว่าลดค่าตรงนี้ลงนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ลองไปเล่นดูลองไปปรับดูกันได้นะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ลุคแบบไหนยังไงนะครับบางทีแล้วเราอาจจะไม่ต้องการซัสเซอร์ให้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วนี่ก็ถือว่าซัสเซอร์ที่ทำมามันใช้ได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของพวกนี้แหละครับเรื่องของสเปกุล่าเรื่องของ AA เรื่องของอะไรพวกนี้เพื่อให้มันดูโอเคที่สุดนะครับอันอย่างอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ลืมเรื่องของแซมเปิลด้วยนะครับที่แซมเปิลของไฟเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับที่มันจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่มันไม่เกิดเงาขึ้นมาไม่อะไรแบบนั้นนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมจะลองปรับเซตดูคือถ้าเราใช้ลักษณะแบบนี้นะครับในการทำซับเซอร์เฟสเนี่ยซับเซอร์เฟสแซมเปิลเนี่ยอาจจะต้องเยอะขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามันต้องใช้เยอะขึ้นจริงๆมันต้องใช้เยอะขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไม่พอแบบบางทีผมก็ใช้ซับเซอร์เฟสขึ้นมา7เลยในเวลาถ้าเรนเดอร์พวกสกินผิวคนจริงที่จะให้ได้ซับเซอร์เฟสที่มันดูสวยจริงๆอะไรเงี้ยนะครับให้มันได้ดีเทลที่แบบดูโอเคมากๆเนี่ยก็จะใช้ซับเซอร์เฟสที่แบบอัดเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่ก็มันก็จะมีที่ช่วยได้ในส่วนของ Ray Depth ด้วยนะครับก็จะมี อย่าง Diffuse ตรงนี้พอไหมอะไรเงี้ยผมว่าจะปรับเพิ่ม Transmission ตรงนี้ผมไม่มีผมก็ปิดไปก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยให้เบาขึ้นนิดนึงแล้วก็ Thick Adaptive Sampling ก็ได้เพื่อให้มันช่วยให้คำนวณให้ละเอียดขึ้นนะครับทีนี้ผมก็จะ ได้มาเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ดีเทลที่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดูดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมใช้ตัวอันนี้ผมก็จะลองเรนเดอร์ทั้งหมดดูนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามองมาดูผลมันใช้เวลาไม่นานหรอกอันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้ผมน่าจะเซตขนาดเป็นเล็กหน่อยนะครับ1080นะครับแล้วก็จะติ๊กเนื้อออกไปกดเพื่อจะดูใหม่นะครับแล้วผมก็จะรอดูผลของมันว่ามันเป็นไงบ้างตอนนี้ผมเข้าใจว่าผมน่าจะเซตเป็นเดี๋ยวกันนะผมน่าจะเซตเป็น progressive นะครับผมติ๊กนี้ก่อน stop progressive แล้วก็โอเคผมลองเรนเดอร์ดูอีกทีนึงว่ามันน่าจะเรนเดอร์นะโอเคไม่เป็นไรผมติ๊กเป็น progressive render เลยก็ได้นะครับแล้วลองมาดูคร่าวๆก่อนก็ได้แต่คิดว่า
ดูจาก quality เนี้ยนะครับจากแมปทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันคือนี้มันแมปผมก็ยังจูนได้ไม่ครบนะครับยังจูนได้แบบไม่ได้แบบละเอียดหรือครบมากขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมมันก็ถือว่ายังดูโอเคอยู่นะครับแล้วก็จริงๆ displacement ก็ยังเก็บไม่ละเอียดเพราะว่าบางส่วนที่มันยังมีเสมียยืดๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อย่างแต่มันไม่ค่อยเห็นนะแต่มันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าผมปรับตัวของ displacement มันน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้แล้วรู้สึกว่า displacement มันขึ้นน้อยเนี่ยเราตอนนี้เราไปดึงขึ้นมาได้เลยนะครับแต่มันก็จะได้อันเนี้ยพวกดีเทลพวกเนี้ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันยังไม่เยอะยังดีเทลไม่ค่อยดีมากแล้วก็ดึงมันขึ้นไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตรงตาน่าจะมีปัญหานิดนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ตอนที่ทำไอตัวsurface เนี่ยแหละนะครับแล้วผมเข้าใจว่าผมน่าจะไม่ได้ลงไม่ได้เก็บให้ตรงนี้มันบางไปนิดตรงนี้มันบางจากค่าของ Signet Map ที่ตอนนั้นผมวางไว้นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเราไปปรับได้ในส่วนของ Surface Color ครับนะฮะมันตอนนี้ Surface Color เนี่ยถ้าดูมันตามันเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยตามันไปลงเยอะไปนิดนึงผมอาจจะต้องเอาออกบ้างเพราะนี่มันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงครับแต่ยังหูเนี่ยโอเคนะตานี่เยอะไปนิดนึงตรงปากก็ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยปากก็จะดูอิ่มๆขึ้นมานิดนึงนะครับเอาผมก็คงกลับไปถ้าให้ปรับผมกลับไปปรับตั้งแต่ displacement ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บตรงขอบตาเก็บอะไรพวกเนี้ยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้คือdisplacement มันอิ่มแหละมันอิ่มแต่ว่าตรงตาเนี่ยมันเยอะเกินไปสำหรับผมรู้สึกว่ามันหนักไปนะครับสีแดงมันขึ้นเยอะไปมันจะต้องทำให้ไอ้ตรงตาเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องเหลืองมากขึ้นหน่อยเพราะนี่มันค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็จะดูความเป็นของสกินผิวคนก็ค่อนข้างดีครับดูใช้ได้เลยนะครับมันก็จะดูฉ่ำๆมีความเป็นเลือดอยู่ไม่แล้วก็สกินเวอร์ชันของมันก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะครับมันจะไม่ได้เรียบไปสนิท 100% ขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมรู้สึกมันแว็กซี่ไปหน่อยนะก็คือแบบคือมันก็ได้แหละแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันแว็กซี่ไปนิดนึงก็คือมันดูค่อนข้างที่จะsurface scale มันอาจจะเยอะไปหน่อยครับมันก็เลยดูค่อนข้างแบบดูเป็นเขาเรียกไงนะดูเป็นผิวแบบตุ๊กตาไปนิดนึงนะครับก็อันนี้ผมเซฟไปนะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรสซีฟมันก็จะไม่ได้เรนเดอร์ได้แบบละเอียดมากนะครับก็ประมาณนึงนะครับแต่ก็น่าจะพอเห็นลักษณะของตัวทั้งสกินทั้งซอสเวททั้งอะไรพวกนี้ที่ขึ้นมานะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะทำตัวดวงตานะครับให้ดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ